การตัดแต่งกิ่งต้นไม้เราอย่าตัดแบบอย่างนี้นะคะนี่คือจุดเสียค่ะจะทำให้เนื้อไม้ของเราเสียหรือใครถ้าอยากจะปลูกไม้ผลกับไม้ป่าวารุตาไม่แนะนำให้ปลูกปนกันนะคะเพราะว่าอู้ฝ่ามือวารุตานี่อย่างใหญ่เลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วค่ะวันนี้อยู่ท่ามกลางไม้ป่าค่ะวารุตาปลูกมาแล้วประมาณ6 ปีค่ะปลูกแบบก็เรียกว่าไม่มีวิชาการอะไรมากมายคิดอยากจะปลูกก็ปลูกปลูกตรงไหนก็ปลูกค่ะแล้วหลังที่ผ่านมาประมาณ6ปีก็สภาพก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม้ป่าของวารุตานะปัจจุบันนี้คือต้นประยูงขึ้นมาเป็นคู่เลยค่ะต้นประยูงนี้นะคะจะต้องคอยตกแต่งเขาอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าอย่างนั้นเขาจะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะเลยค่ะแล้วก็ดูต้นนี้นะคะต้นนี้จะอยู่คู่กับต้นยางนานี่คือต้นยางนาแล้วก็นี่กิ่งนี้เดี๋ยววารุตาจะตัดกิ่งนี้ออกค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นแง่งแล้วจะไปชนกับต้นยางนานี่คือไม้ป่าอายุประมาณ6ปีเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปเดินดูไม้ป่ากันแบบยาวๆกันไปเลยนะคะสำหรับคนที่รักไม้ป่าแล้วก็รักธรรมชาติก็คงจะเข้าใจถึงความรู้สึกคนที่อยากได้ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะแล้วยิ่งในสภาวะแวดล้อมที่เป็นแบบนี้โลกของเราร้อนมากขึ้นต้นไม้ของเราก็เริ่มน้อยลงก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาช่วยกันปลูกก้นละต้น2ต้นก็จะสร้างความร่มรื่นสร้างต้นน้ำให้กับเรามากมายเลยค่ะเมื่อวานวารุตาก็ช่วยกันตัดนี่ค่ะต้นกฐินเพราะว่ากฐินจะเป็นพืชตระกูลถั่วแต่เขาจะโตไวแล้วเมื่อโตไวเขาจะบังไม้ป่าของเราทำให้เขาไม่ค่อยเจริญเติบโตค่ะเมื่อวานก็เลยเจอศึกการตัดไม้ค่ะแล้วก็นี่ตอไม้ของปอขสาค่ะโอ้แบบย่างใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นไม้ป่าอะไรไม่รู้วารุตาไม่รู้จักไม่ได้ปลูกเขามาเกิดเองค่ะไม้ป่าของวารุตานะคะจะปลูกอยู่ในพื้นที่อยู่ประมาณน่าจะเป็น3ไร่ครึ่งพื้นที่ที่วารุตาอยู่ตรงนี้ประมาณ4ไร่กว่าๆค่ะ4ไร่กว่าๆก็ปลูกบ้านไปประมาณครึ่งไร่แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไม้ป่าทั้งหมดเลยค่ะนี่เดี๋ยววารุตาจะให้ดูต้นสักต้นนี้อย่างใหญ่เลยค่ะดูนะคะนี่เต็มไม้เต็มมือค่ะสักต้นนี้ดูใบของเขานะคะอย่างใหญ่เลยและอยู่ใกล้กับต้นยางนานี่ต้นยางนาค่ะนี่ต้นยางนานี่ก็ยางนาค่ะต้นเล็กเดินดูกันเป็นแบบเรื่อยๆนะคะนี่ละค่ะกิ่งไม้ถ้าเป็นแบบนี้วารุตาก็จะตัดแต่งกิ่งเล็กๆออกแล้วก็จะให้ต้นของเขาจะได้เลี้ยงลำต้นสูงขึ้นไปค่ะนี่ค่ะต้นของกฐินเวลาเขาขึ้นแล้วก็จะขึ้นคลุมกับต้นไม้จนบางทีคลุมทำให้เขาโตไม่ได้ค่ะมีต้นไม้แดงค่ะไม้แดงโอ้ดูกิ่งวารุตาไม่ได้มากลับบ้าน2ปีค่ะไม้ป่าก็ไม่ค่อยจะได้ตกแต่งเขาสักเท่าไหร่คอยตก
แล้วก็รู้ตาเขาจะปลูกปะปนกันไปค่ะไม้ผลกับไม้ป่าก็ใครถ้าอยากจะปลูกไม้ผลกับไม้ป่าวารุตาไม่แนะนำให้ปลูกปนกันนะคะเพราะว่าไม้ผลเป็นพืชที่พุ่มของเขาถ้าไปชนกับอะไรเขาจะไม่มีลูกแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีแสงแดดเนี้ยการที่เขาจะออกผลให้เรารับประทานจะไม่มีก็เลยแนะนำว่าถ้าอยากจะปลูกไม้ป่าเขาขอให้เป็นไม้ป่าอย่างเดียวถ้าเป็นไม้ผลก็เป็นไม้ผลอย่างเดียวแล้วก็ทิ้งช่วงระยะห่างให้เขาได้ตรงพุ่มเขาได้รับแสงแดดได้รับอากาศดีๆนะคะแล้วเขาจะออกผลมาให้เรารับประทานค่ะนี่ค่ะนี่คือต้นละมุดของวารุตาไม่ได้กินลูกเลยนูลูกเขาอยู่ด้านบนแล้วต้นเขาก็พยายามที่จะเอาตัวเองรอดพยายามชูต้นสูงขึ้นเลยไม่ได้ผลิตผลเลยค่ะดูลูกของเขานะคะเล็กนิดเดียวถ่านไม่ได้เลยค่ะนี่เล็กนิดเดียวอุ้ยแต่เห็นลูกนี้โตแล้วนี่นี่ลูกนี้โตอุ้ยลูกนี้ก็โตค่ะนี่ละมดแต่วารุตาก็คงไม่ทันได้อยู่ทานเขานะคะแล้วก็ต้นยางนาต้นนี้เห็นไหมคะเดี๋ยววารุตาเขาจะตัดตกแต่งเขาอีกทีค่ะโอ้ต้องช่วยเขาเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าระยะเวลา2ปีไม่ได้กลับมาต้นไม้เขาก็โดนเถาวัลย์เกาะเกี่ยวเขาจนบางต้นก็เป็นร่องรอยค่ะโอ้นี่คือต้นแดงเห็นต้นแดงไหมคะถ้าเป็นต้นแบบนี้วารุตาต้องตัดกิ่งที่ละแบบนี้ออกค่ะแล้วจะเหลือกิ่งปกติถ้าเป็นแบบนี้วารุตาจะเหลือแค่2กิ่งเท่านั้นเองค่ะกิ่งนู้นจะตัดทิ้งออกทิ้งเลยค่ะแต่เขาโตมากแล้วเดี๋ยวต้องลองพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะต้นกล้วยก็ยังมีลูกต้นกล้วยนี่นะคะวารุตาปลูกไว้สำหรับเป็นพืชพี่เลี้ยงให้กับไม้ป่าค่ะแต่เราก็ยังได้ผลิตผลกินโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะมาดูต้นสักต้นนี้ค่ะอย่างใหญ่เลยโอ้โหสักต้นนี้อันนี้ก็ไม้แดงค่ะนี่ไม้แดงไม้แดงเป็นไม้ที่สวยค่ะถ้าเราตัดแต่งต้นไม้อยู่เรื่อยๆนะคะเขาจะสูงชะลูดขึ้นไปค่ะทำให้ไม้ของเราเป็นไม้สวยแต่ถ้าเกิดเราไม่ค่อยดูแลปล่อยไว้เป็นธรรมชาติมันบางทีมันก็จะแตกก้านกิ่งไปเพื่อหาแสงหาอะไรทำให้บางครั้งรูปทรงของเขาจะไม่ค่อยสวยค่ะนี่สักต้นนี้โอ้โหบอกได้เลยนะคะนี่ฝ่ามือวารุตานี่ยังใหญ่เลยค่ะโอ้นี่ต้นสักค่ะวารุตาจะได้ขายแล้วตั้งใจปลูกเอาไว้นั่นคือธรรมชาติแล้วก็ถ้าเกิดเขาโตมากๆถ้าเรามีโอกาสขายได้เราก็จะขายแต่ความตั้งใจอันดับแรกนั่นก็คือให้ความร่มรื่นสำหรับพื้นที่ที่เราอยู่ค่ะนี่เห็นไหมคะว่าต้นมะม่วงเขาอยู่ใกล้กับต้นสักและอยู่ใกล้กับต้นประยูงเขาจะไม่มีลูกเขาโตไม่ได้นะคะไม้ผลกับไม้ป่าจะต้องถ้าจะปลูกร่วมกันเดี๋ยวต้องทิ้งช่วงระยะให้เขาด้วยนะคะนี่ค่ะไม้แดงไม้แดงเป็นไม้โตไวมากๆเลยค่ะเดี๋ยววารุตาจะพาไปดูยางนานี่ค่ะนี่ก็ยางนาโอ้ยนี่ต้นพยุงนี่นะคะที่ผลเสียถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูแลแล้วเถาวัลย์เขาเกี่ยวแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะแล้วเนี่ยเป็นรอยแบบนี้จะทำให้เนื้อไม้ของเรานี่เสียเลยค่ะวารุตาไม่ได้กลับมาระยะเวลาเป็น2ปีเสียดายมากๆเลยค่ะดูเถาวัลย์ดูก็เลื้อยไปจนถึงข้างบนนู้นเลยค่ะเมื่อวานก็รวมพลังกับพี่น้องหลายคน 5-6 คนค่ะช่วยกันตัดต้นกระถิ่นออกเดี๋ยววารุตาเขาจะตัดต้นหางนกยูงนี้ออกค่ะเพราะว่า
็คลุมต้นไม้อื่นอย่างเช่นเห็นไหมคะต้นพยุงไม่โตพยุงต้นนู้นก็ไม่โตยางนาก็ไม่โตอะไรก็ไม่โตวรุตาก็เลยจะตัดตรงนี้ออกจะปล่อยให้ต้นอย่างอื่นโตขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดก็ออกเขาจะแพร่กระจายไปทั่วเลยค่ะก่อนจะปลูกก่อนที่จะลงว่าตำแหน่งจุดไหนก็คิดสักนิดก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตัดเขาอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะมีใครหลายๆคนบอกว่าจริงๆแล้ววรุตากำลังจะบอกว่ายางนาเป็นไม้ชอบน้ำถ้าเราปลูกในที่ลุ่มเขาจะโตดีมากๆเลยค่ะแล้ววรุตาตอนแรกก็ไม่รู้แล้วก็มาปลูกในที่เนินแล้วประเอิญว่าตรงที่เนินก็โตดีมากเลยค่ะนี่ลงไปข้างล่างนั่นจะเป็นน้ำนะคะแล้วนี่เนินช่วงแรกเขาจะไม่โตเลยค่ะแต่พอหลังจากนั้นเขาเริ่มโตดีมากดูลำต้นเขานะคะนี่ลำต้นเขาแบบชื่นใจเห็นแล้วชื่นใจมากๆเลยค่ะแล้วจุดนี้วรุตาไม่รู้ว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นการตัดแต่งกิ่งต้นไม้เราอย่าตัดแบบอย่างนี้นะคะนี่คือจุดเสียค่ะจะทำให้เนื้อไม้ของเราเสียหรือบางทีอาจจะเป็นเชื้อราทำให้ต้นยางนาของเราตายได้การตัดแต่งต้นไม้จะต้องตัดอยู่เพียงเท่านี้นะคะมูลวรุตาเสียดายมากให้รู้ใครมาทำอย่างนี้เห็นไหมคะเชื้อราเนี่ยถ้าเขาเป็นเชื้อราแล้วเข้าลำต้นต้นไม้ตายทันทีเลยค่ะย้ำนะคะตัดออกมาให้เป็นแง่อย่างน้อยก็ต้องให้ได้ประมาณนี้เห็นไหมคะแบบนี้วรุตาไม่แน่ใจว่าใครมาตัดโอ้ยน่าเสียดายมากๆเลยค่ะนี่คือไม้ป่าของวรุตาค่ะดูต้นสักต้นนี้นะคะชื่นใจมากๆเลยค่ะนี่ยางใหญ่เลยนี่นี่โอ้โหแบบกลางนี้แบบอย่างใหญ่มากๆเลยค่ะดูต้นเขาต้นสัก5ปีค่ะก็วรุตาขอจบคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกๆคนมาปลูกกันคนละต้น2ต้นค่ะเพื่อสร้างความชุ่มชื้นความร่มเย็นให้กับบ้านพักบ้านที่เราอยู่นะคะแล้วก็จะส่งผลให้กับคนทุกๆคนทั่วทั้งโลกด้วยค่ะจะได้เป็นบุญสุนทานให้กับเราตลอดชีวิตรวมทั้งชาตินี้และชาติหน้าด้วยค่ะจะได้เป็นแหล่งต้นน้ำแล้วก็ช่วยโลกลดความร้อนด้วยค่ะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย